บทที่5ค่ะหน้าที่63นะคะพระรัตนตรัยสังฆคุณค่ะก็จะศึกษาเรื่องสังฆคุณ9นะคะเราก็จะสำรวมจิตระลึกถึงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะบทสวดจะอยู่ที่หน้า63นะคะความหมายของพระสงฆ์ค่ะสงฆ์เนี่ยหมายถึงใครเอ่ยหมู่ชนผู้มีศรัทธาสละบ้านเรือนออกบวชนะคะเราเรียกว่าพระสงฆ์ค่ะซึ่งพระสงฆ์เนี่ยจะมี2ประเภทค่ะ1ก็คืออริยสงฆ์นะคะจะมี4คู่ค่ะบรรลุโสดาปัตติผลนะคะสักขาธามมีผลอนาคามิมรรคนะคะอรหัตมรรคหรืออรหัตผลต่อมาค่ะประเภทที่2ค่ะสมมุติสงฆ์นะคะก็จะเป็นพระสงฆ์ที่เด็กๆเนี่ยเจอบ่อยในชีวิตประจําวันค่ะสมมุติสงฆ์นี้นะคะก็จะมีการพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆค่ะด้วยการศึกษาปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัยนะคะสังฆคุณ9ค่ะคืออะไรคุณลักษณะเฉพาะของพระอริยสงฆ์มี9ประการค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลนะคะส่วนที่เป็นเหตุเนี่ยมี4ประการ1สุปฏิปันโนค่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีนะคะ2ค่ะอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงนะคะไม่ลวงโลกค่ะไม่อำพรางนะคะ3ค่ะยายะปฏิปันโนนะคะเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางค่ะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้นะคะมุ่งธรรมะเป็นใหญ่หลุดออกจากทุกข์ข้อที่4ค่ะสามีจิปฏิปันโนนะคะเป็นผู้ปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติดีเหมาะสมควรแก่การนับถือส่วนที่เป็นเหตุเนี่ยจะมี5อย่างค่ะอาหุเนโยนะคะเป็นผู้ควรแก่ของคำนับค่ะก็คือเหมาะสมต่อการได้รับเครื่องสักการะที่เราถวายให้แก่ท่านนะคะหน้าที่65ค่ะปาหุเนโยนะคะเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับนะคะต่อมาค่ะทักขิณโยนะคะเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานคือควรได้รับของทำบุญหรือเครื่องทายธรรม8ค่ะอัญชลีกัลลานิโยนะคะเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ค่ะและสุดท้ายค่ะอนุตตรังปุญญาเขตบังโลกัสสะนะคะเป็นแหล่งปลูกและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลกนะคะสมมุติสงฆ์เนี่ยจะดำเนินตามคุณลักษณะของอริยสงฆ์4อย่างค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางและก็ปฏิบัติชอบนะคะความสำคัญของพระสงฆ์บ้างค่ะเป็นผู้นำทางจิตใจนะคะพระสงฆ์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนผู้มีการศึกษาเพราะผู้ที่จะเข้ามาบวชได้เนี่ยก็ต้องได้รับการศึกษาตามหลักไตรสิกขานั่นคือพัฒนาทั้งศีลสมาธิและก็ปัญญาค่ะ2ค่ะเป็นผู้นำทางการศึกษาหรือสติปัญญานะคะจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาจะเริ่มที่วัดนะคะ3ค่ะเป็นผู้นำทางปฏิบัติการปฏิบัติธรรมค่ะจะมี3ส่วนใหญ่ๆนะคะ1การปฏิบัติธรรมที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาเช่นพิธีกรรมในวันสำคัญค่ะพิธีกรรมในงานมงคลและอวมงคล2ค่ะการปฏิบัติธรรมที่เป็นหน้าที่ตามหลักพิธีนะคะซึ่งเป็นหลักความสัมพันธ์ของชาวพุทธ3ค่ะการปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือการฝึกอบรมจิตให้เกิดสมาธิและปัญญาค่ะก็จะมีพระสงฆ์สำคัญในแต่ละภูมิภาคนะคะเด็กๆสามารถดูรูปประกอบได้ในหน้า67ค่ะถึงหน้า68นะคะเด็กๆรู้จักท่านไหนกันบ้างเอ่ยนะคะกรณีตัวอย่างผู้ได้รับผลสำลิดจากการปฏิบัติตามพระสงฆ์นะคะบีเจซิงชาวฟิจินะคะหรือว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยค่ะหม่อมเจ้าหญิงปุณพิสมัยดิสกุลและอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆต่อมานะคะจะเป็นบทที่6ค่ะอริยสัจ4ตอนทุกข์ค่ะเราจะเรียนกันเรื่องของขันธ์5แล้วก็ไตรลักษณ์นะคะทบทวนกันก่อนเลยค่ะอริยสัจ4แปลว่าอะไรอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐค่ะสัจจะแปลว่าความจริงดังนั้นรวมแล้วเนี่ยจึงเรียกว่าความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะทุกข์ขันธ์5แล้วก็ไตรลักษณ์ค่ะขันธ์5องค์ประกอบของชีวิต5อย่างมีอะไรบ้างรูปขันธ์ค่ะแปลว่าส่วนที่เป็นร่างกายเกิดจากธาตุดินน้ำลมและไฟ2ค่ะเวทนาขันธ์เวทนาเนี่ยจำไม่ง่ายค่ะมันคือฟีลลิ่งค่ะเป็นความรู้สึกนะคะเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะคะ3ค่ะสัญญาขันธ์ก็คือความจำได้จำสิ่งต่างๆได้คือสัญญา4ค่ะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้คิดนะคะ5ค่ะวิญญาณขันธ์ค่ะวิญญาณก็คือการรับรู้นั่นเองไตรลักษณ์บ้างค่ะไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างนะคะลักษณะทั่วไปทุกชีวิตต้องเจอค่ะ1อนิจจตาความไม่เที่ยงแปลว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ2ค่ะทุกขตาคือความเป็นทุกข์ค่ะทนอยู่ไม่ได้เช่นเมื่อหนูนั่งมานานหนูก็รู้สึกเป็นยังไงคะเมื่อยนะคะอาการที่ต้นไม้เหี่ยวเฉาอย่างเงี้ยค่ะ
สามค่ะอนัตตาคือความไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเราต้องการได้อ่ะก็จบแล้วค่ะต่อไปจะเป็นบทที่7ค่ะ